เด็ดบันเทิงวันนี้พาแฟนๆไปต้อนรับคุณนิชคุณเด็กไทยที่กำลังจะมีผลงานเพลงที่เกาหลีแฟนคลับรวมตัวกันใส่เสื้อสีฟ้ามารอต้อนรับหนุ่มหน้าใสขนทั้งเสื้อและอุปกรณ์ต่างๆมารอกันเพียบค่ะเมื่อคุณนิชคุณมาถึงก็ได้รับการต้อนรับแบบประทับใจอย่างนี้จากนั้นก็ร่วมถ่ายรูปและแจกลายเซ็นกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองค่ะก่อนกลับก็ไม่ลืมหันมาทักทายแฟนๆช่องเจ็ดให้หายคิดถึงกันด้วยสวัสดีครับช่องเจ็ดครับผมมาเจอครับศิลปินไทยน่ารักอย่างนี้จะไปเทใจให้หนุ่มเกาหลีหมดได้ยังไงล่ะคะ